วันนี้จะมาทำน้ำหอมกลิ่นเดียวในโลกที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดกลิ่นมันหอมหอมหอมต้องมาปลุกถึงที่ Good morning ค่ะติศิลาค่ะ Good morning ค่ะวันนี้จะทำไมมาเปิดเร็วจังก็เตรียมกันไว้มาเปิดประตูแต่งหน้าร้องแต่เช้าเนี่ยกี่โมงตีสี่ถามสภาพจิตใจด้วยวันนี้ตื่นเต้นมากจะไปทำน้ำหอมเราก็เลยเสิร์ชหาที่ทำน้ำหอมเราก็เจอที่อยู่ใกล้บ้านเรามากเลยที่ไหนอะเชียงใหม่ใกล้มากเลยใกล้มากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทีมงานทุกคนนัดมาตั้งแต่ตีสี่คือแบบสุดยอดมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยจริงๆเครื่องไม่ได้ขึ้นเร็วๆนี้หรอกแต่ว่านัดกันมาเพราะว่าเราต้องมาล้างห้องน้ำกันก่อนทำไมอะมานี่มานี่เข้ามานี่เข้ามานี่เดี๋ยวเราอะไรบ้างคุณพร้อมที่จะเข้ามาในห้องน้ำยามเช้ากับเราหรือยังคะถามใครคุยใครอ่ะไม่ซื้อก็คุยกับคนดูไงมันเป็นสคริปต์ไงเพราะว่ามันกำลังเข้าอันนี้เราใช้สคริปต์เหรอใช่เพราะเรากำลังจะขายของเอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่ทำใหม่ไหวนะนะฮะ Good morning ค่ะพร้อมที่จะเข้าห้องน้ำยามเช้ากับเราแล้วหรือยังคะพร้อมค่ะทุกคนรู้ไหมว่ามันเป็นเคล็ดเราควรจะล้างห้องน้ำตอนเช้าตอนตีสี่ตอนต้นฟิตแบบนี้เพราะว่าเราถือเคล็ดเพราะเขาจ่ายมาให้เราล้างอันนี้คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดจากเป็ดที่เหมาะมากกับสาวๆจริงๆคือเหมือนทำมาเพื่อสาวๆเลยอะเพราะว่ากลิ่นมันหอมหอมหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ไม่ฉุนไม่ทำลายผิวมือผิวพรรณของเราแล้วก็ที่สำคัญไม่ทำลายพื้นกระเบื้องด้วยใช้ง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะแค่ขัดขัดถูถูเบาๆก็คือเสร็จแล้วจอนสันห้องน้ำตอนนี้คือหอมกลิ่นลาเวนเดอร์มากๆไม่แสบผิวแล้วก็ไม่ทำลายพื้นกระเบื้องเลยกลิ่นแบบไม่ฉุนจริงๆหลังจากที่เรากลับมาจากเชียงใหม่ห้องน้ำเราก็จะยังหอมเหมือนเดิมหนูจะกลับมาเทสตอนท้ายคลิปว่ากลิ่นของห้องน้ำเป็นยังไงความสะอาดของห้องน้ำเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารีบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ว้าไปเชียงใหม่กันเลยดีกว่าวิธีการว้าของโมคือง่ายมากรู้ป่ะยังไงครับเราดิดนิ้วแล้วเราถึงเลยจริงไหมเนี่ยเอาอันนี้เอาจริงนะไม่แกล้งนะ1 2 3ก็เห็นยังยืนอยู่เนี่ยไม่อยากมาแก้หนึ่งสองสามว้าวปวดร้องมากตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วค่ะอยู่ที่ Artistic Lab นะจ๊ะน้ำหอมถือเป็นเครื่องแต่งกายอีกชิ้นนึงที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยดูมีเสน่ห์น่าหลงไหลและมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นค่ะน้ำหอมถูกคิดค้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้วในแถบอารยธรรมเมโสโปเตเมียหรือตะวันออกกลางในปัจจุบันและเริ่มแพร่หลายในยุโรปในช่วงไม่ถึง500ปีที่ผ่านมาจากต้นกำเนิดที่ฝรั่งเศสวันนี้โมอยากมาศึกษาเรื่องของการทำน้ำหอมและทำน้ำหอมที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นที่เจ้าของร้านนะคะชื่อปริ้นค่ะมีนั่งจังเลยเดี๋ยวทำน้ำหอมก่อน เดี๋ยววันนี้นะคะโมจะมาทำน้ำหอมสูตรพิเศษนะคะเป็นสูตรที่ใครๆดมแล้วก็จะต้องแบบว่ามีความหลงใหลแล้วก็จะมีผิวเหลืองในโลกคุณอยากใส่เสื้อแหลกไหมใส่ค่ะเรามีความพิเศษที่ว่าแบบก็คือน้ำหอมมันก็คือศิลปะแขนงหนึ่งค่ะเพราะว่าร้านเรามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าไซแอนแอนด์อาร์ตโคด้วยกันขั้นตอนของเราไม่ยากค่ะเราจะมีกลิ่นให้ดมทั้งหมด36กลิ่นต่อก็คือสตาร์ตั้งแต่กลิ่นที่1ดมเสร็จแล้วก็เรามาเขียนอธิบายว่าเราดมแล้วเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าที่จะได้กลิ่นออกมากลิ่นนึงที่จะออกวางขายไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเป็นสบู่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำหรือว่าจะเป็นอะไรคือมันต้องผ่านกระบวนการที่แบบว่าเข้าห้องแลบเพื่อที่จะเทสกลิ่นเทสจำนวนกลิ่นเทสจำนวนหยดเยอะมากๆอ่ะวิธีการดมเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะมีโน้ตสตริปอะค่ะหรือว่ากระดาษที่เราใช้ดมน้ำหอมนะคะจากนั้นเราก็ใช้ตัวดอปเปอร์เนี้ยค่ะหยดน้ำหอมลงไป1ดอกวิธีการหยดไม่ใช่เอามือถูนะคะก็คือค่อยๆปล่อยให้เขาไหลผ่านอุ้ยทำไมมันจริงจังซีเรียสมากเลยอะแล้วก็หักก้านค่ะวิธีการดมให้ห่างจากจมูกประมาณ1เซนติเมตรกลิ่นอันนี้อันแรกเป็นกลิ่นน้ำเลมอนลองดมดูอันที่สอง sugar and vanilla ดมกลิ่นนี้แล้วคิดถึงอะไรฮะสายไหมนี่หอมมากอันนี้หอมเหมือน
เอาดมเฮ้ยอันนี้หอมจริงคลิปนี้มันคลิปที่ทำยากมากเลยรู้ป่ะเวลาอธิบายรสชาติอาหารอธิบายได้แต่การอธิบายกลิ่นนี่นั้นคือมันยากมากอ่ะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงแหละว่าให้คนเข้าใจว่ากลิ่นที่เราดมอยู่อ่ะมันคือกลิ่นอะไรอ่ะแต่กลิ่นคนดมแต่ละคนก็จะต่างกันด้วยค่ะแต่ละคนก็จะมีความทรงจำของกลิ่นที่ต่างกันให้อธิบายเป็นเหตุการณ์อารมณ์เป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมือนเวลาเข้าไปในป่าเวลาฝนตกอ่ะคุณป้าเลยถือตะกร้าไม้หนึ่งอันกำลังจะไปเก็บแอปเปิลในป่าเป็นคนแรกๆที่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมากๆเลยจริงเหรอใช่คือขนลุกเลยเพราะว่ากลิ่นเนี้ยเซนการ์เดนอาหารปินได้อินสปายเขาปินเรียนที่เชียงรายแล้วก็ได้อินสปายมาจากคุณป้าเช้าขาว What ที่เข้าไปเก็บชาเขียวตอนเช้าประมาณ6 โมงเช้าขนลุกทุกคนเริ่มสงสัยเหมือนร้านหมอนวดอ่ะอ้าวโอ้ยกลิ่นนี้ดีมากกลิ่นนี้คือแบบผู้หญิงใส่ชุดแพงๆมาเลยอ่ะอันนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องมีตังค์หลัก100 ล้านขึ้นอันนี้หอมเหมือนตอนเช้าอ่ะอันนี้เป็นกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนตอนที่แบบบรรยากาศตอนที่ล้างห้องน้ำตอนตีสี่อ่ะกลิ่น SC จอห์นสันนี่ไงใช่ไหมนี่ลาเวนเดอร์เฮ้ยใช้ในการผสมน้ำหอมจะมีทั้งหมด8ประเภทตั้งแต่ Floral ที่เป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นซิตรัสที่ทำให้รู้สึกสดชื่น Woody กลิ่นหอมจากผืนป่า Oriental ให้บรรยากาศโรแมนติกหรือจะเป็น Fruity ที่ให้ความรู้สึกสดใสและเป็น Mid Green กลิ่นธรรมชาติให้ความสดชื่น Organic ที่ให้ความสดชื่นแต่สุขุมและสุดท้าย Spicy ที่สกัดมาจากสมุนไพรและเครื่องเทศที่ให้ความรู้สึก Classy หรูหราน่าดึงดูดซึ่งวันนี้โมดมทั้งหมด36กลิ่น36ความรู้สึกถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเลยที่โมจะต้องเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบมารวมกันเพื่อผลิตเป็นกลิ่นของตัวเองและแล้วเราก็ถึงขั้นตอนการมิกซ์น้ำหอมแล้วนะคะวิธีการมิกซ์ทำยังไงคะถ้าเรามีกลิ่นในดวงใจแล้วสีกลิ่นเราก็เลือกสีกลิ่นนั้นมาแล้วก็จินตนาการสตอรี่ที่เราต้องการจะสื่อโมเขียนก่อนโมต้องการความแบบดูแบบหรูผู้ดีอ่ะแน่นอนมีความแบบสบายชิลชิลแต่ต้องมีความแบบทำไมเองหน่อยต้องแบบความลุยลุยอะไรเงี้ยเพิ่มความมั่นใจอะไรเงี้ยแบบ working woman อยากได้ทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็อยากได้ความเป็นการ์เด้นก็เอาลาเวนเดอร์แล้วก็เซนการ์เด้นได้ไหมคะลาเวนเดอร์กินเดียวกับเฟซช่วงนี้อินกับกลิ่นลาเวนเดอร์ก็คืออารมณ์ประมาณแบบพอคุณหญิงเดินผ่านอ่ะก็จะแบบเฮ้ยกลิ่นหอมจังเลยเฮ้ยแต่เขามั่นใจว่ะสุดท้ายเอ้าแต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่สวยงามนี่นาทิ้งท้ายนิดนึงเป็นหลักเป็นประทีปท้ายนิดนึงเลือกกลิ่นที่อยากได้แล้วใช่ว่าจะจบนะทุกคนการผสมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องวัดทวงกันเป็นหน่วยกรัมเลยทีเดียวถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากๆจริงๆผิดนิดเดียวคือกลิ่นนี้เปลี่ยนเลยทันทีจริงๆนะจ๊ะรู้สึกบางไปนิดนึงบางไปแบบบางไปจริงๆอ่ะแบบฉีดแล้วกลิ่นก็น่าจะติดนั่นไงเกิดเหตุการณ์แบบนี้จนได้กลิ่นที่ผสมออกมามันอ่อนเกินไปแต่ไม่ต้องห่วงพี่ๆที่ Artistic Lab เนี่ยเขาบอกว่าแก้ได้ค่ะไม่ต้องกังวลดีมากโอ้หุ้ยอันนี้ใช้ได้เลยอันนี้ใช้ได้จริงใช้ได้นะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยโอเคค่ะเรายังไงต่อคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเลือกขวดใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาขวดนี้ค่ะตอนแรกพี่เขามีให้เลือกว่าจะเอาแบบอย่างนี้หรืออย่างนี้มูคิดว่าอันนี้มันจะทำให้โมพกไปต่างจังหวัดไม่ได้โมก็เลยเลือกอันนี้ค่ะเพราะว่านี้มันแบบพกพาได้สะดวกรวดเร็วง่ายดายมากโอเคเดี๋ยวโมลองเทสดูวิธีการฉีดน้ำหอมที่ถูกต้องคือยังไงก็คือฉีดตามจุดที่ประสบแล้วไม่ต้องแค่ะจุดที่ไม่ต้องไปจุดความร้อนเฮ้ยกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเดียวในโลกนะคะที่โมครีเอทขึ้นมาแล้วโมมั่นใจว่าโคตรหอมหอมจริงๆหอมมากให้ตากล้องดมให้ตากล้องพิสูจน์หอมจริงโอเควันนี้โมทำได้2ขวดแล้วอีกขวดนึงโมแจกนี้ป่ะถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึง 20,000 ไลค์เดี๋ยวโมจะไปตามแจกใน IG นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวแถมของขวัญจากทางร้านด้วยให้โอ้
ขอแสงหัวพี่ให้หน่อยเดี๋ยวให้เป็นน้ำหอมซิกเนเจอร์วันนี้ต้องกดไลค์ถึง 20,000 ไลค์แล้วนะคะไม่ถึงไม่ได้แล้วนะจุดนี้นะชิว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 กดไลค์กดไลค์และแล้วน้ำหอมกลิ่นของโมเองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกลิ่นที่โมชอบมากๆเลยนะสามารถเรียนทำบัตบอมได้ด้วยซึ่งจากที่โมลองทำมาเนี่ยก็ไม่ยากเลยส่วนผสมหาได้ง่ายๆมีแค่เบกกิ้งโซดากรดซิตริกแป้งสาลีดีเกลือฝรั่งน้ำมันมะกอกผงสีธรรมชาติและน้ำหอมกลิ่นที่เพื่อนๆชอบผสมทุกอย่างให้เข้ากันบีบใส่แม่พิมพ์ร้อยแห้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบอกเลยว่าตอนที่เอาบัตบอมใส่น้ำนี่สีสวยมากๆเลยมันแบบฟู่ๆขึ้นมาส่วนอีกอันที่โมได้ลองทำก็ง่ายมากๆคือซาเช่หินภูเขาไฟแค่นำกลิ่นน้ำหอมที่ตัวเองชอบผสมกับหินภูเขาไฟแล้วห่อด้วยผ้าบางๆเอาไปใส่ในรถก็ได้ตู้เสื้อผ้าก็ได้หอมมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณพี่มากมากนะคะใครอยากมาที่นี่นะคะมาได้เลยนะคะที่ Artistic Lab นะคะที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งแมพสถานที่นะคะไว้ด้านล่างนี้นะคะพี่มีอะไรอยากจะฝากก็ถ้าเกิดอยากทำเวิร์กช็อปหรือว่าสนใจให้เราไปจัดอีเวนต์นอกสถานที่สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่ Artistic Lab ได้ค่ะหรือว่าใครอยากมากินกาแฟก็คือแวะมาที่ร้านได้ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดฉี่กันหันกลับบ้านไม่ฉี่ได้ปะกลับบ้านตอนมาไงติดนิ้วมาแล้วตอนกลับทำไงโอ้ปวดฉี่ปวดฉี่หอมกินเป็ดกินลาเวนเดอร์ยังหอมเลยทุกคนไหนพี่โมบอกปวดฉี่ไงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำที่เหมาะกับสาวๆอย่างเรานะคะเดี๋ยวพี่จะต่อไปยืนอะไรตรงนั้นอะพี่บอกเขาจะเข้าห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำนี่ทะลึ่งของเราอะก็มึงให้กูเข้ามาทำไมในห้องน้ำอะ